ช้าหน่อยนะครับตะกี้ฝนลงอย่างแรงนะครับมีขบวนจ้างขบวนม้าหลวงพ่อ
ขบวนแห่กติสาเมื่อกี้โอ้ยนางฟ้ามาแล้วถือไม้บูนมาทองเต็มมันแรงเอามาแล้วครับด้วยนะครับวันนี้ชื่นใจนะครับได้แอร์
องค์กฐินนะอาจจะเห็นองค์กฐินแล้วชื่นใจนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับโอ้โหนั่งได้กราบก็มาด้วยเนาะเดี๋ยวจะโชว์ที่หน้าศาลานะครับเป็นกราบนะครับเป็นกราบของเรารับสวยรับงามThank you.
ของคุณแก้วพรพิมลเชิญขึ้นมาข้างบนเลยพี่ก้องสถานในซอสนะท่านผู้พันอันคุณบึ้ดก่อนทายเนออันผู้นั่นนะบึ้ดก่อนมันจะทำพิธีก่อนสถาขึ้นมาตำบลก่อนเนวัดเขาวงวัดเขาวงท่านอาจารย์พระมหาสมบัติที่ไหนฮะอาจารย์ชอบหายลำดับแรกจะได้จุดเทียนรูปบูชาพระรัตนตรัยขอกราบพระรัตนาหลวงพ่อท่านพระบูปฏิมาพิมลวัดจันทารามตลาดภูวรวิหารกรุงเทพมหานครได้โปรดเมตตาเป็นประธานจุดเทียนรูปบูชาพระรัตนตรัยขอกราบพระรัตนาด้วยความเคารพนะครับสถานญาติโยมได้ประนมมือนะขอรบตอบรบในพระรัตนตรัยลำดับต่อไปจะได้จุดเทียนบูชาสัตพันธ์ทั้ง7เล่มขอกราบพระธนาท่านอาจารย์พระมหาตนโรกันตโพเจ้าคณะอำเภอโพทองเจ้าอาวาสวัดจันทร์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองได้เมตตาอธิษฐานจิตเป็นตัวแทนศิษย์ศรัทธาทุกท่านได้จุดเทียนสัตพันธ์ทั้ง7เล่มขอกราบพระธนานะครับ
วันนี้เรามีพระเป็นผู้นำมีพระธรรมเป็นผู้แต่งมีพระสงฆ์เป็นผู้แจ้งตัวเราคือแหล่งธรรมแต่ความดีเมตตาบารมีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอโพทองพระมหาเถรนักเทศนักพัฒนาในระดับต้นๆของประเทศไทยวันนี้ช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองพระผู้ใหญ่เหยียบวัดมีครบทุกประการช้างก็เหยียบนาแล้วพญาก็เหยียบเมืองสองท่านนายพลวันนี้จากพระมหาเถรผู้ใหญ่ระดับพระอารามหลวงและเจ้าหน้าอำเภอสองสามอำเภออ่าเชิญท่านนายพลท่านพลอากาศเอกสมพรแต้พันธิตปีนี้ท่านขึ้นพลอากาศเอกแล้ววันนี้ฉลองท่านนายพลพร้อมกันต่อไปศรัทธาญาติโยมตั้งกิจอธิษฐานท่านอาจารย์พระมหาสมบัติอาภากรด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภอท่าเรือวัดสตือจะได้อธิษฐานผ้าห่มพระประธานและเจ้าหน้าที่จะได้ขึ้นห่มผ้าพระประธานที่บนจังหวัดสมบัตินะครับได้อธิษฐานผ้าห่มพระประธานที่หน้าพระประธานนะครับเอามงคลนามพระมหาสมบัติเราจะได้สมบัติศรัทธาก็สาธุพร้อมกันนะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเจริญพรอาจารย์นายแพทย์วิศวะอุบลเจริญและจนที่มรรคนายกได้ขึ้นผมผ้าพระประธานอาจารย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์มหาราชนครเชียงใหม่ประสงค์อาภาษในภาคเหนือทางพวงในการผอ.คนนี้ดูแลรักษาและหายทุกโรคขึ้นเลยครับขึ้นเลยทั้งสองหลังจากเราห่มผ้าพระประธานเสร็จเราก็จะได้ไหว้พระสมทานเบญจศีลหลวงพ่อเจ้าหน้าเมตตาแม่ทานจะได้เมตตากล่าวสมโภชธรรมคาถาพอควรวันนี้หลวงพ่อติดภารกิจ8ที่นะโยมแต่หลวงพ่อก็เมตตาสละ6ที่มาวัดเทพขันธ์ก่อนเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปเป็นประธานยกอนุสาวรีย์สมเด็จพระพิยมหาราชที่ที่ว่าการอำเภอแม่ทาอีกแต่หลวงพ่อก็ยังเมตตาเสียสละมากราบธรรมคาถาให้กับญาติโยมในวันนี้จะเห็นได้ว่าเทวดามาอนุโมทนาสาธุกับพวกเราท่านทั้งหลายท้องฟ้าเปิดฟ้าอันฝนย่อมสดใสเสมอต่อไปเจริญพรบุญโยมแม่อมรหวังชนะพร้อมด้วยครอบครัวลูกทุกท่านอันมีท่านอุปภาพันธ์บอกชนะกับท่านศิลป์ยศรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประภาสีเทพรักษาแพทย์หญิงนภัสสรเทพรักษานางสาวนัทธิสาเทพรักษาคุณปราณรงค์เทพรักษาและท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อิรวุฒิเอกกุลทุกท่านในครอบครัวของคุณแม่อมรได้ถวายตราบัตรท่านรองพร้อมกันแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมตตาท่านได้เมตตาให้ศีลประโยชน์แม่ลูกเลยพร้อมลูกๆพร้อมกันครับเชิญท่านในพลในสภาพตลาดป่าพร้อมๆกันนะยกมาใกล้ๆท่านกัปตันก็ขับเครื่องบินการบินไทยมาด้วยตัวท่านเองสาธุนะเจริญพรที่รับรองเนี่ย
ต่อไปจะเริ่มรอคุณยอดโยมแม่พรพิมลเชื้อทุกคูณหรือโยมแม่ม้วยประธานในวันนี้ได้ถวายตาลปัดพระนองแด่พระสงฆ์ผู้อัปโรกันนักการอัปโรพระกฐินมากับท่านดร.เจริญพรคุณโยมกัมปนาทชัยพรคุณโยมชุลีกรสุขง่ายได้ถวายตาลปัดพระรองแก่พระสงฆ์ผู้อัปโรรูปที่สองหลวงพ่อพระครูวิรกีสนาพรเจ้าคณะตำบลทางประตูเขตหนึ่งเจริญพรอาสาทุกต่อไปเราจะได้ไหว้พระสมทานเบญจศีลพร้อมกันแล้วก็เราจะได้ฟังธรรมโมทนียคาถาจากหลวงพ่อไหว้พระพร้อมกันอินินาสการเณนะพุทธังปูเชมิอินินาสการเณนะธัมมังปูเชมิอิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิตวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิมัจยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสลเนนะสหปัญจสิรานิยจามะทุติยัมปิมัจยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสลเนนะสหปัญจสิรานิยจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายาติสลเนนะสหปัญจสิรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธยามเปพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธยามเปธัมมังสรณังคัจฉามิพุทธยามเปธัมมังสรณังคัจฉามิพุทธยามเปธัมมังสรณังคัจฉามิพุทธยาม
ปสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปันนาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอัตถินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสุรามิระยะมัชฌาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสิเรนะสุขติงยันติสิเรนะโภคสัมปทาสิเรนะนิพุตติงยันติตัสสมาสิลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุลำดับต่อไปเจริญพรท่านดร.นวพรสอดศรีศิษย์ก้นกุฏิในจอมพลพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7วัดปทุมมคงคาได้จุดเทียนบูชาหนังสือเทศความเคารพพระมหาเถระผู้มีเมตตาธรรมอย่างสูงซึ่งในที่นี้มีองค์พ่อท่านพระครูประทีปธรรมพิมลเป็นต้นแล้วก็ท่านเจ้าคณะอำเภอบัวทองจังหวัดอ่างทองพร้อมท่านอาจารย์พระมหาสมบัติรองเจ้าคณะอำเภอท่าเรือวัดสตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านพระครูปลัดสุภชัยพระเถกะเมธีประธานที่พักสงฆ์แม่ปักขาแห่งนี้เจ้าคณะพระสังฆาธิการประสงค์พิธีทุกรูป
ขอเจริญพรท่านนะท่านเจ้าภาพทั้งที่เป็นประธานทอดผ้ากฐินประจำปีพุทธศักราช2567ทุกท่านทุกคนญาติโยมเราท่านทั้งหลายวันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่ทุกท่านได้ประกอบชอบคำว่าประกอบชอบนั่นหมายความว่าได้ยึดเอาซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกแล้วได้กระทำความเป็นมนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์เพราะประเพณีนิยมคตินิยมตั้งแต่ครั้งพุทธกาลที่พระพุทธองค์คือพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์มีพระชนอยู่นั้นพระองค์ก็มีส่วนหนึ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงให้พระภิกษุในสมัยนั้นเนี่ยไปเที่ยวสอบแสวงหาผ้าเพื่อมาจะกระทำให้การเป็นพระหาผ้าสบงคือผ้านุ่งบ้างผ้าจีวรบ้างผ้าสังฆติบ้างในผ้าทั้งสามผืนเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับการให้มีการทอดถวายผ้ากฐินแม้กระทั่งพุทธองค์นั้นยังไปร่วมมือกับพระมหาเถระนับเนื่องตั้งแต่พระอนุเถระพระโมคคัลลานะเป็นต้นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่ได้ทรงถือว่าพระองค์นั้นเป็นพระพุทธเจ้าตามคำที่อธิบายต่อกันมาคือพระพุทธองค์ทรงทำตัวของพระองค์นั้นเป็นพระไม่ให้พระทั้งหลายนั้นไม่สบายใจพระองค์ทำตัวของพระองค์นั้นแบบสบายๆมีเข็มมีได้ก็ไปสนเข็มไปช่วยหยิบโน่นหยิบนี่นี่ครั้งพุทธกาลนั้นญาติโยมเราท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายประกอบคือศรัทธาคือความเชื่อประสาทถ้าคือความเริ่มใสให้เกิดขึ้นจึงมีวันนี้คำว่ากฐินนั้นหรือกฐินนะแปลใจความได้ก็คือเป็นไม้สะดึงไม้สะดึงก็คือไม้แม่แบบไม้แม่กรอบการจะทำเป็นผ้ากฐินได้เนี่ยจะต้องมีแม่แบบแบบที่ดีกรอบไม้นั้นกฐินนะหรือผ้ากฐินเนี่ยจึงเป็นเรื่องของผ้าการทำเป็นผ้ากฐินนั้นมีนัยยะคือ3ผืนแค่นั้นอย่างคุณแม่เป็นเจ้าภาพปีนี้ปีแรกนะปีแรกตามกฏินะหลวงพ่ออาจารย์ยมแม่ต้องมา3ปีให้มันครบผ้า3ผืนทีนี้ท่านอาจารย์พระครูปลัดสุภชัยเนี่ยท่านอาจจะอธิษฐานกรานกฐินด้วยผ้าสบงแต่ปีหน้าน่ะถ้าคุณแม่ต้องครบ3ปีเดี๋ยวคุณโยมให้ครบ3ผืนเนี่ยผ้าสบงแล้วเป็นผ้าจีวรก็ผ้าสังฆติผ้า3ผืนนี่เป็นผ้ากฐินแต่ปัจจุบันนี้ผ้ามันหาง่ายตกตามร้านแม่ที่แม่ถวายตรงนี้ครบบริบูรณ์ไตรนะไตรสามนี่เป็นเรื่องของผ้าพอเป็นเรื่องของผ้าแล้วก็มีคุณธรรมมาแทรกแม่การบริหารตนด้วยธรรมการบริหารคนด้วยทานการบริหารหน้าที่ด้วยสติและปัญญาสติธรรมนำตนพ้นความผิดเนติธรรมนำจิตคิดเหตุผลนะฤทธรรมนำตนพ้นความจนเกิดเป็นคนต้องมีธรรมประจำใจธรรมภาพชื่นใจคุณแม่ไม่เช้าแล้วโยมอำเภอแม่ทาเนี่ยอายแม่แม่มะยังพันเตเนี่ยชัดเจนมากอาราธนา
ทราบท่านเจ้าครูบาท่านปลัดสุวชัยว่าแม่เป็นต้นแบบนำธรรมะร่วมกับอาจารย์พระครูประทีปประทีปการบริหารตนด้วยธรรมเนี่ยทุกท่านที่มาตรงนี้เนี่ยก็คือเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยก็คือการทำความดีวันนี้จึงเป็นมหามงคลแม่บุญกฐินนี่เป็นมหามงคลเมื่อเป็นเรื่องของผ้าก็เป็นเรื่องของกาลทานกาลทานนั้นปีหนึ่งต้องมีหนึ่งครั้งและก็อยู่ในจำนวนของเดือนหนึ่งวันหนึ่งวัดหนึ่งปีหนึ่งก็คือกาลทานนั้นพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำสิ้นสุดทางเหนือว่าวันลอยกระทงแม่ยี่ปิงนะนะระยะเวลาหนึ่งเดือนแค่นั้นน่ะนี่คือเป็นเทศอาการกฐานปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งเดือนหนึ่งน่ะในกรอบของ30วันแค่นั้นน่ะนอกจากนั้นจะเป็นเทศกาลหรือการกฐานกฐินไม่ได้เป็นของที่เรียกว่าถวายผ้าป่าผ้าป่าวันนี้จะทอดทำบุญกี่ครั้งก็ได้แต่ก็ถิ่นน่ะไม่ได้ต้องอยู่ในกรอบระยะเวลาแล้วทีนี้เมื่อปี1ครั้งเดือน1ครั้งต้องมี1วัดต้องมี1วัดวันนี้แหละวันนี้คุณแม่มาเป็นประธานพร้อมทั้งผู้มีเกียรติรอท่านทั้งหลายมีท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านมาเป็นเมตตาธรรมแล้วเนี่ยพรุ่งนี้มีโยมกอหอบเงินมา3ล้านท่านพระครูปลัดสุภชัยรับอีกต้องไล่ออกทันทีรับไปได้แม่จะถิ่นนั่นหนึ่งวัดนะเนี่ยวันเนี้ยแล้วทีนี้ต้องเป็นหนึ่งวันแค่นั้นต้องเป็นหนึ่งวันนี่มันมีขอบจำกัดแล้วเป็นเรื่องของสังฆกรรมสังฆกรรมนี้เป็นแบบของประชาธิปไตยเรายึดในระบบของประชาธิปไตยของประเทศไทยของเราเนี่ยมาจากไหนแม่วันมหาปวารณาออกพรรษาพระพุทธเจ้าบอกว่าพระคุณเจ้าต้องมีประชาธิปไตยอยู่3ประชาธิปไตย1โลกาธิปไตยเพราะเราอยู่ร่วมกันบอกว่าพระเล็กพระน้อยพระผู้มีพรรษามากในจะว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันต้องมีเหตุมีผล2ธรรมาธิปไตยคือยึดคำสั่งสอนของเราตถาคตเป็นตัวตั้งหรือธรรมละวินัยที่เราตัดไว้ดีแล้วหรือที่เรายังไม่ได้ตัดมีมากนั้นต้องยึดถึงธรรมาวันนี้ต้องขออนุโมทนาทุกท่านโดยมีคุณแม่เป็นต้นแม่อมรนะมีเหตุมีผลจึงพร้อมร่วมใจกันศรัทธาณวัดแห่งนี้โดยมีท่านครูบาสุวัชชัยเป็นต้นธรรมาธิปไตยถือว่าทุกท่านมีหลักธรรมคำสั่งสอนเนี่ยอยู่ในแม่ญาติโยมเราท่านทั้งหลายอารามแห่งนี้หรือที่พักแห่งนี้ที่เราอยู่ตรงนี้บริเวณตรงนี้มี6ไร่เศษท่านครูบาก็นำญาติโยมวัดแม่ปาขาทุกทางทุกทิศได้มาสร้างเสนาสนะขนาดนี้ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูนทำเรื่องขึ้นเสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้ลงนามอนุญาตให้ประกาศอนุญาตสร้างวัดที่เราแห่กันมาเมื่อกี้ที่ไหนท่านจะต้องนั่นแหละเดี๋ยวให้ประกาศนิดหนึ่งนะก่อนจะเนี่ยประกาศได้ชื่นชมเนี่ยจะมาถึงบอกว่าต้องมาให้มันครบ3ปีไหมสร้างเสนาสนะท่านอาจารย์หลวงพ่อพระครูประทีปต้องมานะหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอรองอำเภออีก2ปีให้มันเป็นวัดแม่อาตมาก็บอกท่านพระครูว่าเดี๋ยวนี้สำนักพุทธลำพูนทำเอกสารเรียบร้อยต้องเสนอไปตามลำดับขั้นตอน
ฝากคุณโยมที่เป็นศิษย์ของหลวงพ่อเจ้าคณะภาคเจ็ดด้วยนะฝากเลยนะให้มันเป็นวัดนี่แหละพอมันเป็นเรื่องสังฆกรรมแล้วพระสงฆ์เนี่ยก็คืออย่ายึดถืออัตตาธิปไตยอัตตาธิปไตยเป็นใหญ่ไม่ได้แล้ววันนี้จะเห็นได้ว่าเนี่ยรูปใดรูปหนึ่งนี่มันเป็นเรื่องของมหาสังฆทานทานโดยที่พระสงฆ์จะมาประชาธิปไตยอัปโรณกรรมแม่แล้วก็ไปทำในอุโบสถกรรมสวดยัคติพูดยาวก็ไม่ได้11โมงแล้วนี่ต่อไปก็เป็นเรื่องอะไรสุโขปุญญสักอุจโยมาวันนี้เราต้องการบุญเกิดจากการเป็นบุญกฐินไม่ใช่กฐินที่เรากินกันนะแม่แต่กฐินนะตรงนี้มันเป็นบุญที่ชื่นใจเพราะบุญเป็นเรื่องของผ้าแล้วเนี่ยแต่ทำไมปัจจัยมายุ่งเกี่ยวด้วยถ้าไม่มีปัจจัยเนี่ยท่านครูบาสุภชัยครูบาต่อก็ไม่สามารถสร้างเสนาสนะตรงนี้ให้มันเป็นวัดได้เงินของแม่ทุกบาททุกสตางค์วันนี้จะเป็นเสนาสนะเพื่อตรงนี้จะเป็นวัดอีก 2,000 กว่าปีเป็นวัดชั่วรูปชั่วหลานอายุ 5,000 ปีสถานที่นี้ก็จะเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบเช่นรูปเช่นร้านของเราท่านครูบาสร้างไว้แล้วเนี่ยไม่ได้เป็นของท่านครูบาวัดประเทศไทยคุณแม่โยมทั้งหลายไม่ได้เป็นของเจ้าคณะอำเภอไม่ได้เป็นของท่านอาจารย์ไม่เป็นของพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งอ่ะวัดในอำเภอแม่จังหวัดประเทศไทยเนี่ยเป็นวัดของประชาชนทุกคนอาตมาภาพกับท่านอาจารย์ทั้งหลายนะเพียงแค่มานอนเฝ้าแค่นั้นนะแม่เอาจะไล่หนีวันไหนก็ไม่รู้นะไม่รู้ล่ะแต่เพียงแค่มานอนเฝ้าสังฆกรรมเป็นเรื่องของบุญเรื่องกุศลนั้นวันนี้นี่บุญเกิดจากการทำความดีวันนี้ไม่สูญหายไปไหนแม่ดุจเรือรักษาความเข็มความเค็มของเกลือนั้นมีสัญลักษณ์ก็คือเกลือนี่คือความเค็มมาตรฐานของเกลือก็คือความเค็มมาตรฐานชีวิตของคนเราก็คือความดีโดยย่นย่อกันแล้วกันวันนี้บุญกฐินเป็นเรื่องของดีแห่ดีไหมหนึ่งเราท่านทั้งหลายมาทำดีคือบุญกฐินสองเป็นสะพานบุญซึ่งกันและกันหลายท่านวันนี้หอบผ้ากฐินหอบปัจจุบันปัจจัยมาหอบนุ่นหอบนี่มาเมื่อกี้อาตมาไปเห็นแอบดูกุฏิมีพ่อห่มเยอะมีมาม่ากองแต่เจ้าคณะอำเภอไม่ได้สักผืนเลยท่านครูบานี่คือเพราะอะไรเพราะเราท่านทั้งหลายนั้นได้กระทำความดีให้เกิดขึ้นได้กระทำความดีให้เกิดขึ้นจึงขออนุโมทนาแม่นะทำดีคิดดีคำว่าคิดดีตรงนี้ท่านครูบาได้เงินแล้วจะสร้างหรือไม่สร้างอย่าไปเห็นบุญให้หาภาษิตล้านนานะแม่นะเห็นบุญให้หาเห็นบาปให้ละล้านนาบอกว่าเนี่ยแม่ไปทำบุญที่ไหนวันนี้พากันหาบุญให้มันเต็มบ่าซ้ายเต็มบ่าขวากลับไปถึงบ้านให้คนที่อยู่ทางบ้านพลอยอนุโมทนาบุญโยมใครที่ฝากมาทำบุญนั่นน่ะโยมต้องมีสื่อนะเดี๋ยวนี้นี่ไปทำบุญทอดกฐินวัดแม่ปาขามนะอนุโมทนาบุญเนี่ยต้องบอกให้เขาอนุโมทนาบุญแต่บางคนไม่ทำเลยแม่เห็นบาปให้ละความโลภความอิจฉาริษยาอย่าให้มันเกิดขึ้นวันนี้บางคนเนี่ยบุญยังไม่พ้นปากประตูวัดหล่นกลางวัดอยู่แล้วไงไม่พ้นปากประตูวัดอ่ะอย่ามีความเสียดายนะแม่นะความเสียดายให้เกิดขึ้น
สิ่งที่เป็นข้าศึกในใจของเราเนี่ยก็คือความตระหนี่แต่วันนี้ความตระหนี่อย่าให้เกิดขึ้นเอาละวันนี้โดยย่นย่อไปต้องพูดอนิสงส์มากแล้วอนิสงส์ก็คือบุญมันเต็มแล้วโยมวันนี้ทุกคนมาได้บุญเต็ม 100%ใครที่ฝากญาติโยมมาทำบุญเราได้กำไรเขา 80% อีก 20% แม่กลับไปหรือโทรศัพท์ไปโซเชียลไปให้เขาอนุโมทนาคือพลอยอนุโมทนาบุญอย่าเสียดายนะบุญเขา 20% เก็บไว้ไม่เอานะเนี่ยนะต้องบอกให้เขานะเอาละย่นโดยย่นย่อมันสิเป็นเสียเพราะว่าวันนี้ธรรมภาพจะเป็นประธานพ่อไปสร้างอนุสาวรีย์จะอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชราชการที่5ประดิษฐานที่ว่าการอำเภอแม่ทาวันนี้พิธีเที่ยงครึ่งวันนี้จะมีพิธีการอันแห่อัญเชิญหลายฝ่ายวันนี้ตมาก็เป็นเจ้าภาพท่านครูบาก็เป็นร่วมเจ้าภาพวันนี้เอาละโดยย่นย่อก็แล้วกันเพราะจะมีพิธีการอีกมากหลังจากที่กล่าวสมโภชนีก็ถาเสร็จก็ขอต้องขออนุญาตกลับนะอาจารย์นะวันหลังก็ไปเที่ยววัดอาตมานะโยมนะหลวงพ่อนะเอาละวันนี้ต้องขอพระคุณกับท่านพระอาจารย์ทั้งสามรูปแล้วก็คณะศรัทธาญาติโยมเราท่านทั้งหลายท่านครูบาไม่จดชื่อให้อาตมาเลยต้องขออนุญาตนะต้องขออนุญาตก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายมาสร้างความดีให้เกิดขึ้นการพระศาสนาวันนี้วัดแห่งนี้จะเป็นสมบัติของชาติจะเป็นสมบัติการพระศาสนาจะเป็นสมบัติของเราทุกท่านแม้เราไม่มีอายุแต่ลูกแต่หลานของเราก็จะมานั่งสถานที่นี้และพอเราสร้างสถานที่นี้เป็นวัดที่สมบูรณ์แล้วก็คือจะมีอุโบสถอุโบสถนั้นจะต้องได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เราเรียกว่าพระราชทานวิสุทธิมัสสีมาสร้างวัดนี้ยังไม่พอสร้างโบสถ์ให้ความเป็นพระภิกษุให้เกิดขึ้นพอพระภิกษุรูปไหนมั่นคงณสถานที่นี้หรือพระภิกษุที่ได้มาบวชสมบทแล้วก็ยังสร้างความเป็นพระมหาเถระหลายรูปเป็นพระมหาเถระเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณไม่แน่ณสถานที่นี้อาจจะมีพระราชาคณะก็ได้ทั้งสามรูปไม่แน่นะแม่นะอาจจะเป็นพระราชาคณะนะหลวงพ่อเอาละขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอานิสงส์ที่ทุกท่านได้ทำบุญทอดผ้ากฐินสามัคคีวันนี้ขอทุกท่านทุกคนจงเจริญมั่นคงในธรรมของพระบรมศาสดาขอทุกท่านเจริญด้วยความสุขกายสุขใจเจริญพิพัฒน์มงคลด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณตนาสารสมบัติทุกทิวรตีการทุกรูปทุกคนด้วยเถิดสาธุต่อไปเจริญพรคุณโยมแม่พรพิมลเชื้ออนุกูลและคุณโยมแม่อมรหวังชนะทั้งสองท่านได้เข้าประเคนเครื่องกันเทศผู้เป็นประธานทอดกฐินทั้งสองท่านท่านก็เป็นแต่ไม่เคยกลับอาบสาธุหลวงพ่อมีภารกิจที่จะต้องไปอำเภอต่อพ่อชัยยันตุก่อนเนาะชัยยันตุแล้วก็ไปอ่านเดี๋ยวนี้ครับไปเอากระตั้งต่อไปจะได้อ่านประกาศสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดลำพูนเรื่องอนุญาตสร้างวัดวันนี้เราได้รับเกียรติจากทั้งท่านนายพลทั้งสองนายพลก็จะได้เจริญพรท่านพลอากาศตรีสุพจน์มียอดวงได้เป็นผู้ถือประกาศจังหวัดลำพูนต่อหน้าพระสงฆ์ต่อหน้าสถานญาติโยมท่านอยู่ตรงกลางเลยใช่ไหมว่าตรงกลางเลยปีหน้าท่านขึ้นพลโทอีกปีขึ้นพลเอกแล้ว
ต่อไปเจริญพรท่านพลอากาศเอกสมพรแต้พานิชประธานในพิธีได้ให้เกียรติอ่านประกาศจังหวัดลำพูนเรื่องอนุญาตสร้างวัดวัดแม่ประขาให้ไว้ในพระพุทธศาสนาประกาศจังหวัดลำพูนเรื่องการสร้างวัดตามที่นายบนตรีสุขติยานุรักษ์อยู่บ้านเลขที่29/37ซอยลาดพร้าว23แขวงจันทร์เกษมเขตอุทยานกรุงเทพมหานครได้ขออนุญาตสร้างวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายและบ้านแม่ปากขาหมู่ที่12ตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนบัดนี้ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นตามหลักเกณฑ์การสร้างวัดและผู้ขออนุญาตได้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารครบถ้วนแล้วอาศัยอำนาจตามความในข้อ7แห่งกฎกระทรวงการสร้างการตั้งการรวมการย้ายและการยุบเลิกวัดการขอรับพระราชทานวิสุขาสีมาและการยกวัดล้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุสงฆ์อยู่จากพรรษาพุทธศักราช2559ณจังหวัดลำพูนมีประกาศอนุญาตให้มีการสร้างวัดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวประกาศณวันที่30กันยายนพุทธศักราช2567นายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนยันโตโพธิยาโมเลสากยานานันดิวาตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยามังคะเลราชิตปันลังเกสีเสปานาวิโภคะเลอภิเสเกสาภาพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนักตังสุมังคะลังสุปภาตังสุหัวทิตังสุคาโนสุโมโหโตจะสุเยทังพรหมจาริสุปทานกายกรรมังวาจากรรมังปาทาขีนังปาทาขีนังมโนกรรมังปานิทิเตปาทาขีนาปาทามีกาตวานัลพันตาเทปาทาขีเนผมเรียกสมบูรณ์ขยมหลวงพ่อสมบูรณ์พ่อในนามคณะสงฆ์คณะศรัทธาทุกท่านในนามคุณแม่พรพิมลเชื้อนุกูลแม่ม่วยคุณแม่อมรหวังชนะและเจ้าภาพกฐินทุกท่านท่านพันโทสุภชัยคุณนายสุพนักเล็กชะอุ่มขอกราบในเมตตาบารมีหลวงพ่อต่อไปจะได้ถวายผ้ากฐินซึ่งในโอกาสนี้จะได้เรียนเชิญท่านเจ้าภาพต่างๆที่ได้ร่วมกันในวันนี้ซึ่งในปีนี้เราได้รับเมตตาผ้ากฐินประทานจากเจ้าคุณพระพรหมวชิระเมธีที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคเก้าเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารและพระมหาเถระหลายรูปเจริญพรคุณโยมชาวชาติคุณโยมชาลิสาบุญโทซึ่งหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิระเมธีได้เมตตาประทานพระไตรโดยให้คุณโยมชาวชาติเป็นผู้รับมอบจากวัดอรุณมาเมื่อวานและบินตรงมาที่แม่ปะขาในวันนี้ได้เป็นประทานเชิญผ้าที่หน้ารูปหลวงพ่อขอเจริญพรคุณโยมแม่พรพิมลเชื้อนุกูลคุณโยมแม่อมรหวังชนะในอุ้มพัดไตมาตรงนี้เลยข้างหน้าอ
เจริญพรท่านพันโทสุภชัยคุณนายสุภลักษณ์เล็กชะอุ่มได้อุ้มพระไตรเชิญพระไตรที่หน้ารูปหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชพัฒนากรวัดปริวาสราชสงครามหลวงพ่อท่านเจ้าคุณได้เมตตามอบไว้ท่านผู้พันคุณนายไปไหนคุณนายสุภลักษณ์ไปไหนมาค่ะอีกนี่ยืนตรงหลังนี่นี่ยืนคู่นี่ผู้พันธุ์ถูกต้องครับเจริญพรคุณโยมสิทธิพรคุณโยมสถาพรศรีชัยยันได้เจริญพระหลวงพ่อท่านเจ้าคุณประเทศประสิทธิคุณพ่อเจ้าวาดวัดระฆังเจริญพรด็อกเตอร์นิรินทร์พัฒน์ปฐมพุทธิธรรมได้เชิญพระประเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาพัชรยานหลวงพ่อท่านเจ้าคุณวัดเขาวงและขอเจริญพรอาจารย์เสกสรรสายสนิทอาจารย์โรงเรียนบ้านดงบังจังหวัดร้อยเอ็ดได้เชิญผ้าท่านเจ้าคุณพระราชท่านเจ้าคุณวัดท่าสะแบงท่านเบตตาให้การอุปถัมภ์วัดแม่ปะคาอาจารย์เจ้าคุณต้อมพระเกจิยุคปัจจุบันได้เมตตาถวายตัวปัจจัยอุปถัมภ์วัดแม่ปะคาเป็นรายเดือนก็ขออนุโมทนาในเมตตาท่านแล้วปีนี้เหลืออีกปีตายครบแล้วเนาะอาจารย์ดำเนินการดำเนินอายุก็ตั้งใจกล่าวคำถวายกฐินพร้อมกันนะเดี๋ยวจะตามมรรคทายกหันหน้าไปทางพระประธานก่อนนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังมะยังภันเตอาโยมหันหน้ามาทางพระสงฆ์ก่อนนะอิมังมะยัมพันเตสัปปาริวาลังกฐินนาจีวรทุสังกฐินนาจีวรทุสังสังคัสสะสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโฆสังโฆอิมังอิมังสัปปาริวาลังกฐินนาจีวรทุสังกฐินนาจีวรทุสังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุปฏิคันหาเหตวาปฏิคันเหตวาอิมินาทุเสนะอิมินาทุเสนะกฐินนางกฐินนางอัฏฐารัตลันโตอัฏฐารัตลันโตอัมหากังอัมหากังทีฆารตังทีฆารตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจานิพพานายะจาข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้าจีวรกฐินพร้อมทั้งบริวารนี้พร้อมทั้งบริวารนี้แต่พระภิกษุสงฆ์แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับผ้าจีวรกฐินจงรับผ้าจีวรกฐิน
พร้อมด้วยบริวารนี้พร้อมด้วยบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งรับแล้วทั้งรับแล้วจงกรานกฐินจงกรานกฐินด้วยผ้าผืนนี้ด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญโที่พุ่มผ้าไตรอยู่ก็เอาเข้ามาประเคนเลยครับเอาแถวเข้ามาศรัทธาเขาตั้งลุ่มนะที่มีกระผ้าไตรก็ขึ้นมาเด้อได้ยกประเคนรวมกันยืนยืนเลยบริขารอื่นนะครับบาตรก็เข้ามาประเคนที่ท่านเจ้าอาวาสประเคนเลยบินก็ได้ทานกำทั้งผ้าดีสังสบริวารทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นของสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาท
ั้งบรรพชิตและศรัทธาญาติโยมฝ่ายบรรพชิตอันมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมวัชระเมธีที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค9เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเป็นต้นเป็นประธานพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวัชราวิทยาคมวัดท่าสะแบงจังหวัดร้อยเอ็ดท่านพระคุณท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชพัชรยานเจ้าอาวาสวัดเขาวงจังหวัดสระบุรีท่านพระครูประทีปธรรมพิมลวัดจันทารามตลาดภูพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชพัฒนากรเจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงครามกรุงเทพมหานครท่านอาจารย์พระมหาตนดกันตโพเจ้าคณะอำเภอโพทองเจ้าอาวาสวัดจันทร์จังหวัดอ่างทองท่านพระครูปริยัติญาธิคุณเจ้าคณะอำเภอท่าเรือเจ้าอาวาสวัดสตือท่านอาจารย์พระมหาสมบัติอาภากโรด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภอท่าเรือวัดสตือท่านพระครูสุวรรณวรวงศ์เจ้าคณะตำบลสามชุกเจ้าอาวาสวัดวังจิบอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นเป็นประธานฝ่ายคารวะญาติโยมอันมีคุณแม่พรพิมลเชื้อนุกูลหรือแม่ม่วยอเมริกาคุณโยมแม่อมรหวังชนะพร้อมครอบครัวท่านพันโทสุภชัยคุณนายสุภรักษ์เลชอุ่มคุณสิทธิพรคุณสถาพรศรีชัยยันคุณชาวชาติคุณชาติสาบุญโทคุณจันเพ็ญคณาสว่าตลอดจนถึงคุณโยมกัมปนาถคุณโยมชัยพรคุณโยมกัมปนาถชัยพรคุณโยมชลีกรสุขอ้ายศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทได้พร้อมใจกันเป็นกุศลได้น้อมนำมาภาคกฐินทานอย่างนี้อันว่าภาคกฐินทานเป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภาการแล้วมาหยาดตกลงในถ้ำกลางระหว่างสงฆ์ไม่ได้จำเพาะเจาะจงให้แก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระวินัยนิยมพระบรมพุทธานุญาตได้กล่าวไว้ว่าพระสงฆ์รูปนั้นต้องจำมังวะต้องจำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาสการนั้นและมีพระอัฏฐกถาจารย์ได้สั่งว่าพรรณนาคุณไว้ว่าพระสงฆ์รูปนั้นต้องประกอบด้วยศีลสุตตาธิคุณรู้ธรรมแปดประการมีอุปกิณเป็นต้นจึงจะสมควรได้รับภาคกฐินทานนั้นบัดนี้พระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงจะเห็นสมควรได้แก่พระภิกษุรูปใดก็จงพร้อมใจกันยกให้แก่พระภิกษุรูปนั้นเทอญกฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรแด่พระครูปลัดสุภชัยพัฒน์เกกาเมธีประธานสงฆ์วัดแม่ปะขาแห่งนี้เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถอาจกระทำกฐินภารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วไซจงให้สัทธสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเถิดต่อไปจะได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมและผ้าไตรจีวรแด่พระมหาเถระที่มาเจริญที่มาโปรดเมตตารับกฐินในวันนี้เอาเชิญโยมที่ลุกง่ายนั่งง่ายดีกว่าอ่ะอันมีคุณโยมครอบครัวคุณแม่อมรท่านกัปตันพร้อมครอบครัวและลูกๆทุกคน
ท่านพันโทสุภชัยท่านพันโทสุภชัยคุณแม่คุณแม่สองแม่ยกพระไตรยึดถวายตรงนี้ก่อนโอเคเรียบร้อยนะ